วันนี้ก็ยังอยู่กับหนังสือ Buffett and the Interpretation of Financial Statements นะครับฉันขอชวนทุกคนมาส่องวิธีการดูงบกำไรขาดทุนของบริษัทเพื่อเลือกหุ้นที่ดีเข้าพอร์ตกันครับรับรองว่าการดูงบการเงินดูงบกำไรขาดทุนของทุกคนเนี่ยจะเปลี่ยนไปและสนุกขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future Brought to you by กรุงเทพประกันชีวิตประกันชีวิตที่ให้ความรู้สึกดีๆสร้างความมั่นคงทางการเงินพร้อมบริการด้วยใจงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันก็จะบอกให้นักลงทุนเนี่ยรู้ถึงผลการดำเนินงานของธุรกิจนะครับว่าบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันมีผลกำไรขาดทุนเป็นยังไงนะครับและตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะจัดทำงบกำไรขาดทุนทุก3เดือนนะครับหรือว่าเรียกเป็นไตรมาสนั่นเองหรือว่าจะเป็นทุกสิ้นปีในงบกำไรขาดทุนเนี่ยเขาก็จะใส่ช่วงเวลาที่ครอบคลุมเอาไว้เสมอนะครับตัวอย่างเช่น1มกราคม2022 ถึง 31 ธันวาคม 2022 นั่นเองครับงบกำไรขาดทุนเนี่ยมีส่วนประกอบพื้นฐาน3ส่วนนะครับก็คือ1เลยส่วนของรายได้ของบริษัทตามมาด้วยส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งจะถูกหักออกจากรายได้แล้วบอกว่าบริษัทนั้นเนี่ยได้กำไรหรือว่าขาดทุนนั่นเองฟังแล้วเนี่ยก็ดูง่ายๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็ง่ายแบบนั้นนั่นแหละครับคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยปู่วอร์เรนเนี่ยได้แบ่งรูปแบบของธุรกิจเนี่ยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับนั่นก็คือบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวและยืนเหนือคู่แข่งได้นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยคุณปู่วอร์เรนเนี่ยเขาจะยอมซื้อในราคาที่เหมาะสมหรือแพงกว่าเล็กน้อยและสามารถทำให้เขารวยล้นฟ้าได้นะครับเมื่อเขาเก็บหุ้นของบริษัทเราเนี่ยไว้นานมากพอนั่นเองครับและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือพวกธุรกิจธรรมดาทั่วไปนะครับที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในตลาดที่มีการแข่งขันสูงปีแล้วปีเล่าและบริษัทพวกนี้เนี่ยมันไม่เหมาะในการลงทุนระยะยาวเลยนั่นเองครับก็มี2ประเภทนี้นะครับไม่เพียงแต่ว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถทำเงินได้หรือไม่เท่านั้นนะครับแต่ส่วนต่างกำไรเป็นอย่างไรบริษัทต้องใช้จ่ายกับการค้นคว้าพัฒนาสูงหรือไม่นะครับเพื่อที่จะคงความได้เปรียบและต้องใช้ความพยายามอย่างมากหรือไม่ในการทำกำไรนะครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยประกอบกันคือข้อมูลที่เขาเนี่ยเก็บเกี่ยวได้จากงบกำไรขาดทุนเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของกลไกเศรษฐกิจของบริษัทหนึ่งนะครับสำหรับวอร์เรนแล้วเนี่ยแหล่งที่มาของรายได้สำคัญกว่ารายได้เสมอครับเราไปดูวิธีที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยใช้ในการดูงบกำไรขาดทุนกันเลยดีกว่าครับ1ครับ revenue where the money comes in นะครับรายได้ที่ซึ่งเงินเข้าในบรรทัดแรกของงบกำไรขาดทุนนี้นะครับมันก็จะเป็นยอดรวมของรายได้เสมอครับหรือที่เรียกว่ารายได้ขั้นต้นนั่นเองนะครับก็คือจำนวนเงินที่เข้ามาในบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่ถึงแม้ว่าบริษัทเนี่ยจะมีรายได้เข้ามามากนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกำไรในการดูว่าบริษัทมีกำไรเท่าไหร่จะต้องนำต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆของธุรกิจมาหักจากยอดรวมรายได้ก็คือรายได้เนี่ยลบค่าใช้จ่ายเท่ากับรายได้สุทธินั่นเองนะครับเคล็ดลับของคุณปู่วอร์เรนนะครับก็คือดูยอดรวมรายได้ของธุรกิจแล้วเขาก็จะเริ่มพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆโดยละเอียดนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ของการทำเงินให้ได้มากขึ้นเนี่ยมันก็คือการจ่ายให้น้อยลงนั่นเองครับ2ครับ cost of goods sold the lower the better ต้นทุนสินค้าขายยิ่งต่ำยิ่งดีครับในงบกำไรขาดทุนรายการถัดจากยอดรายได้นะครับมันก็คือต้นทุนสินค้าขายหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าต้นทุนรายได้นั่นเองต้นทุนสินค้าขายคือต้นทุนของสินค้าที่บริษัทซื้อมาเพื่อขายหรือต้นทุนของวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้บริการเนี่ยก็จะใช้เป็นต้นทุนของรายได้แทนต้นทุนสินค้าขายนั่นเองครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนึงเนี่ยมีความหมายที่ครอบคลุมกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองสิ่งที่เราต้องทำคือตรวจสอบให้แน่นอนว่าบริษัทรวมอะไรเข้าไปในการคำนวณต้นทุนการขายหรือว่าต้นทุนของรายได้บ้างนะครับซึ่งจะทำให้เราทราบว่าผู้บริหารหรือบริษัทเนี่ยคิดอย่างไรกับธุรกิจของพวกเขาครับ ตัวอย่างง่ายๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงวิธีคำนวณต้นทุนสินค้าของบริษัทยกตัวอย่างบริษัทเฟอร์นิเจอร์หนึ่งนะครับคือเริ่มจากต้นทุนของเฟอร์นิเจอร์ในสินค้าคงคลังของบริษัทต้นปีนะครับบวกกับต้นทุนที่เพิ่มเข้ามาในสินค้าคงคลังระหว่างปีแล้วลบด้วยมูลค่าเงินสดของสินค้าคงคลังณสิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากบริษัทเริ่มต้นปีโดยมีสินค้าคงคลังมูลค่า10ล้านเหรียญซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มในสินค้าคงคลัง2ล้านเหรียญและเมื่อถึงปลายปีมูลค่าของสินค้าคงคลังเท่ากับ7ล้านเหรียญหมายความว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีต้นทุนสินค้าขายเนี่ยที่5ล้านเหรียญสำหรับงวดบัญชีนั้นๆนั่นเองครับในตัวอย่างนี้นะครับแม้ว่าต้นทุนสินค้าขายเพียงตัวเดียวจะบอกไม่ได้มากว่าบริษัทเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนหรือไม่นะครับแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราเนี่ยทราบถึงกำไรขั้นต้นของบริษัทซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญในการช่วยให้ตัดสินใจว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาวหรือไม่นั่นเองครับ3ครับ Gross Profit Margin กำไรขั้นต้นส่วนต่างกำไรขั้นต้นครับกำไรขั้นต้น7ล้านเหรียญนะครับหารด้วยรายได้10ล้านเหรียญเท่ากับส่วนต่างกำไรขั้นต้น 70% ตอนนี้หากนำตัวเลขที่บริษัทรายงานว่าคือต้นทุนสินค้าขายมาหักจากยอดรวมรายได้ของบริษัทเราก็จะได้กำไรขั้นต้นตัวอย่างเช่นยอดรวมรายได้10ล้านเหรียญเนี่ยลบด้วยต้นทุนสินค้าขาย7ล้านเหรียญเท่ากับกำไรขั้นต้น3ล้านเหรียญกำไรขั้นต้นเนี่ยคือเงินที่บริษัทเนี่ยทำได้จากรายได้ขั้นต้นหลังจากหักต้นทุนของวัตถุดิบหรือว่าเป็นแรงงานที่ใช้ในการทำสินค้าแต่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายนะครับเช่นใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าเสื่อมราคานะครับค่าต้นทุนค่าดอกเบี้ยในการดำเนินธุรกิจตัวเลขกำไรขั้นต้นเพียงตัวเดียวเนี่ยบอกอะไรได้น้อยมากนะครับแต่เราสามารถนำตัวเลขนี้เนี่ยมาคำนวณส่วนต่างกำไรขั้นต้นของบริษัทซึ่งจะบอกให้เราได้ทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของเศรษฐกิจของบริษัทนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสมการในการหาส่วนต่างกำไรขั้นต้นเนี่ยก็คือกำไรขั้นต้นนะครับหารยอดรวมรายได้มันจะเท่ากับส่วนต่างกำไรขั้นต้นสำหรับวอลเลนเนี่ยสิ่งที่เขามองหาเนี่ยคือบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนบางอย่างนะครับหรือธุรกิจที่เขาสามารถเนี่ยทำกำไรได้ในระยะยาวนะครับและสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็คือบริษัทที่มีเศรษฐกิจที่ได้เปรียบในระยะยาวเนี่ยมักจะมีส่วนต่างกำไรขั้นต้นที่สูงอย่างสม่ำเสมอกว่าบริษัทอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นโคคาโคล่านะครับมีส่วนต่างกำไรขั้นต้นเนี่ยถึง 60% นะครับหรือมากกว่านะครับบริษัทจัดอันดับพันธบัตรมูสดี้นะครับมีส่วนต่าง 73% นะครับจากการเปรียบเทียบธุรกิจชั้นยอดกับบริษัทอื่นๆซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับโอเคครับต่อมาเราลองมาดูบริษัทที่มีกำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างที่จะต่ำกันบ้างนะครับอันแรกครับสายการบินยูไนเต็ดนะครับที่ล้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูมานะครับก็มีส่วนต่างกำไรขั้นต้นที่ 14% นะครับบริษัทผลิตรถยนต์นะครับอย่าง General Motors เนี่ยที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับก็ทำได้ 21% แบบหืดขึ้นคอเลยนะครับส่วนธุรกิจเทคโนโลยีนะครับเป็นธุรกิจที่วอลเลนเนี่ยมักจะอยู่ห่างๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจแม้ว่า Microsoft เนี่ยจะมีส่วนต่างกำไรขั้นต้นสม่ำเสมอสูงถึง 79% นะครับและ Apple เนี่ยอยู่ที่ 33% หากไม่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันนะครับบริษัทเนี่ยจะต้องต่อสู้กับคู่แข่งด้วยการลดราคาผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ขายเนี่ยให้มันต่ำลงนะครับส่วนต่างกำไรเนี่ยก็จะน้อยลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเนี่ยก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับดังนั้นนะครับจึงเป็นกฎธรรมดามากๆนะครับที่บริษัทที่มีส่วนต่างกำไรขั้นต้น 40% หรือว่ามากกว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนนะครับในขณะที่อัตราส่วนที่อยู่ที่ 40% นะครับหรือว่าน้อยกว่าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่สูงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต่างกำไรขั้นต้นที่ 20% หรือน้อยกว่าเนี่ยมักเป็นตัวบ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมีการแข่งขันอย่างดุเดือดและไม่มีบริษัทใดในอุตสาหกรรมนี้นะครับที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืนเหนือคู่แข่งได้เลยนะครับนี่ก็เป็นทริคที่คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยได้ระบุเอาไว้นะครับวอร์เรนดูว่าในการค้นหาบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนความสม่ำเสมอเนี่ยมันคือหัวใจของเกมนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ย เรามาพูดถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้บริษัทซึ่งมีส่วนต่างผลกำไรสูงหลงทางกันบ้างนะครับซึ่งทำให้บริษัทพวกนี้เนี่ยสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวเยอะเลยนะครับหนึ่งเลยมันก็คือบริษัทเนี่ยมีต้นทุนการค้นคว้าที่สูงริบลิ่วนะครับสองคือบริษัทเนี่ยมีต้นทุนการขายหรือการบริหารที่สูงมากๆครับและสามครับต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทเนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเนี่ยสูงมากๆครับสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของธุรกิจได้ในระยะยาวเลยนะครับซึ่งต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการนะครับซึ่งมันก็เสมือนหนามยอกอกของทุกธุรกิจนั่นเองครับสี่ครับ operating expenses ครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการแถวถัดลงมาจากกำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดทุนนะครับคือส่วนของค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั่นเองค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับคือค่าใช้จ่ายสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับค่าใช้จ่ายในการขายหรือว่าบริหารนะครับค่าใช้จ่ายในการนำผลิตภัณฑ์เนี่ยออกสู่ตลาดหรือว่าเป็นค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายค่าปรับปรุงโครงสร้างและก็เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับซึ่งรวมค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆด้วยนะครับทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่การดำเนินการและค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับรายการเหล่านี้เนี่ยรวมกันเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของบริษัทนะครับซึ่งจะนำมาหักออกจากกำไรขั้นต้นเพื่อจะได้ตัวเลขกำไรหรือว่าขาดทุนจากการดำเนินกิจการของบริษัทนั่นเองครับซึ่งคุณปู่วาเลนนะครับก็จะดูค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อประเมินว่าเศรษฐกิจของธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวหรือไม่อย่างไรนั่นเองครับ5ครับ Selling General and Administrative Expenses ครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนภายใต้หัวข้อค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปและการบริหารหรือที่เรียกว่า SGA นะครับซึ่งก็คือรายงานค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารนั่นเองนะครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยรวมถึงเงินเดือนผู้บริหารค่าโฆษณาค่าเดินทางค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกฎหมายค่าคอมมิชชั่นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเงินเดือนทั้งหมดนะครับและอื่นๆในบริษัทนะครับตัวเลขค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยแต่ละธุรกิจเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมันอาจจะมีมากมีน้อยมันก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นโคคาโคล่าเนี่ยมีตัวเลขค่าใช้จ่าย SGA เฉลี่ยอยู่ที่ 59% ของกำไรขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับและตัวอย่างบริษัทที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับและมีตัวเลขค่า SGA เนี่ยแตกต่างกันอย่างมากด้วยนะครับยกตัวอย่างในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับค่า SGA เนี่ยของ Ford นะครับเพิ่มขึ้นจาก 89% เนี่ยขึ้นไปถึง 780% เลยนะครับซึ่งหมายความว่าบริษัทเนี่ยกำลังสูญเสียเงินอย่างมากนะครับและปัญหาของบริษัทก็คือเมื่อยอดขายเริ่มตกลงเนี่ยซึ่งหมายความว่ารายได้ตกลงด้วยแต่ค่า SGA เนี่ยยังคงอยู่นะครับหากบริษัทเนี่ยไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เร็วพอนะครับกำไรเบื้องต้นเนี่ยก็จะถูกกินลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจนเริ่มกลายเป็นความขาดทุนนั่นเองครับวอลเลนจึงเรียนรู้ที่จะอยู่ห่างจากบริษัทต้องคำสาปที่มีค่า SGA สูงอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับสรุปนะครับหากเราจะเลือกบริษัทเพื่อลงทุนให้มีความได้เปรียบนั้นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราควรดูที่กำไรขั้นต้นต้นทุนในการขายหรือการให้บริการนะครับดูอัตราส่วนต่างกำไรขั้นต้นกับรายได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยดูความสม่ำเสมอของค่า SGA นะครับว่ามันต่ำอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือไม่นะครับหากเพื่อนๆลองเอาสิ่งนี้เนี่ยไปปรับใช้นะครับรับรองได้ว่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีนะครับในการเข้าลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวได้อย่างแน่นอนและพอร์ตของเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เติบโตอย่างที่ต้องการอย่างแน่นอนนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณกรุงเทพประกันชีวิตผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหรือใครมีข้อสงสัยหรืออยากให้พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future Brought to you by กรุงเทพประกันชีวิตประกันชีวิตที่ให้ความรู้สึกดีๆสร้างความมั่นคงทางการเงินพร้อมบริการด้วยใจ